สวัสดีค่ะวันนี้โบก็ไปร้านขายของที่ออฟฟิศดีโป้นะคะก็พอดีกะว่าจะไปซื้อหมึกแต่ก็เห็นของอย่างอื่นลดราคาด้วยแล้วก็ถูกดีก็เลยได้ซื้อมาหลายชิ้นนะคะก็เลยเอามาโชว์ว่าซื้ออะไรมาบ้างในช่วงปีใหม่นะคะก็ร้านออฟฟิศดีโป้ช่วงเนี้ยจัดรายการเอาของสินค้าตัวเนี้ยของบริษัทตัวเองอะมาลด50%อ่ะก็ถูกมากอะค่ะก็เลยถามพนักงานเขาก็เลยบอกว่าก็คือจะเปลี่ยนชื่อร้านบริษัทแล้วเป็นออฟฟิศอะไรสักอย่างจำไม่ได้ก็เลยเอาของแบรนด์ตัวเองอะเอามาลดก็คือเพื่อจะล้างสต็อกแล้วก็จะผลิตแบรนด์ใหม่ออกมาค่ะก็ลดเยอะมากแต่ว่าขอติงอย่างหนึ่งเหมือนคือเนี่ยโบอ่ะเห็นเขาติดราคาอันเนี้ยรวมกับอันเนี้ยว่า29 บาทก็คือติด29แต่ว่าไม่ติดราคาอื่นเลยว่า39 บาทก็คือเหมือนกับขอพูดหน่อยนะคะว่าเหมือนกับร้านค้าเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะราคาเท่านี้ก็ติดสีก็บอกเขาบางทีเราก็ลืมระวังเองว่าเพราะว่าโบจะระวังเวลาสแกนบาร์โค้ดโบก็จะดูนะคะว่าราคาเขาตรงกันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือไม่ติดเลยว่า39แต่ติดอันนี้รวมกัน29ก็เหมือนกับเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่นะคะก็เลยอยากจะพูดออกหน่อยอะว่าถ้าราคาเท่าไหร่ก็ติดเขาเท่านั้นสิก็แบบไม่ใช่เอามาเหมารวมว่าราคาเท่านี้ก็เลยซื้อมาแพงกว่ากันตั้ง10 บาท2ชิ้นอะก็เลยนึกว่า29 บาท2อันเนี้ยก็จริงๆมันติดรวมกันเป็นราคา29แต่พอเรามาชำระเงินแล้วเอามาดูใบเสร็จก็เลยเพิ่งรู้ว่า2ชิ้นนี้ราคา39 บาทก็เหมือนเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่นะคะว่าติดราคาอีกอย่างแล้วก็ขายอีกอย่างเงี้ยบางทีคนซื้อเขาก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีเราก็ลืมระวังลืมดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ผู้บริโภคเสียเปรียบอะโบไม่ชอบแบบนี้เลยนะถ้าจะราคาเท่าไหร่ก็ติดไปเลยไม่ใช่แบบพอมาสแกนบาร์โค้ดคิดเงินอย่างเงี้ยก็มาคิดกับเราอีกทีมาดูแบบจ่ายเงินไปแล้วก็เลยเพิ่งมารู้ว่าเอ้าเราซื้อแพงกว่าที่ติดไว้อย่างเงี้ยมันก็คืนอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็อยากให้พวกแบบเนี้ยอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคอะค่ะก็อยากจะพูดแค่นี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าโบซื้ออะไรมาบ้างก็ที่พูดมาแล้วอันนี้29 บาทส่วน2ชิ้นเนี้ยชิ้นละ39ก็ที่ซื้อมาหลายชิ้นทีแรกนึกว่ามันราคาเท่ากันพอมาดูใบเสร็จก็เซ็งนิดนึงอ่ะว่าแบบทำไมไม่ติดราคาให้ตรงกับที่เราไปจ่ายเงินนะส่วนชิ้นนี้ราคา55 บาทอันนี้เป็นที่เคลือบบัตรขนาดบัตรธรรมดาค่ะอันนี้ก็จัดรายการลด 50% ละ55 บาทได้100 แผ่นบุ๊กก็เลยซื้อมาใช้อะค่ะส่วนตายาง2อันเนี้ยถูกดีบุ๊กก็เลยลองซื้อมาใช้ชิ้นละ19 บาทซื้อมามีอยู่2สีชิ้นถัดมาเป็นปฏิทินค่ะน่ารักดีบุ๊กซื้อมา4ชิ้นจะเอาไว้ให้รุ่นพี่ที่เรียนหนังสือให้แบบอาจารย์หรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยซื้อมา4ชิ้นชิ้นละชิ้นละ18 บาทเป็นปฏิทินแล้วก็ไว้แขวนแบบนี้ของมีเลยก็เลยซื้อมา4ชิ้นอ๋อแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงนะคะเป็นการ์ดปีใหม่โบซื้อมาแพ็คละ23 บาทได้24 แผ่นลองนับดูแล้วก็น่ารักดีแต่ว่ามันก็กระดาษบางๆแต่น่ารักดีเดี๋ยวเอาไว้แจกเพื่อนๆที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจกน้องๆแล้วชิ้นถัดมาเนี่ยอยากให้ติดราคาแบบเนี้ยก็จ่ายเท่านี้เลยอ่ะก็อันนี้54 บาทเขาก็จัดรายการก็ถูกเพราะว่าโบเคยซื้อที่ตึกคอมประมาณ3 ปลั๊กแบบเนี้ย99 บาทเองอันนี้ก็ลดเยอะก็เลยลองซื้อมาใช้อันนี้ก็ลดราคาเหลือเล่มละ14 บาทเองอันนี้ถูกเล่มใหญ่ด้วยชิ้นถัดมาอันนี้คือตั้งใจจะไปซื้ออันนี้เพราะว่าที่ทำงานหมึกไอตัวตายางหมดก็เลยกะจะไปซื้อแต่ก็เห็นหนึ่งลดราคาก็เลยได้ซื้อมาด้วยมาใช้อันนี้ก็จัดรายการถูกดีจะเป็นสติกเกอร์ไว้แปะช
ิ้นละ15บาททุกชิ้นอันนี้ก็ลดราคาเยอะเพราะโบซื้อปกติก็25บาทอันนี้ถูกมากๆเลยนะชิ้นละ15บาทก็ทุกขนาดทุกแบบ15บาทเองก็ถูกค่ะส่วนอันนี้ชิ้นละ19บาทโบก็เลยซื้อมา5อันเป็นแฟ้มสอดอ่ะก็ถูกมากเลยนะคะเพราะว่าปกติไม่ใช่ราคา19บาทอ่ะจะแพงกว่านี้มากเลยก็ช่วงนี้มันลดก็เลยมีโอกาสได้ซื้อแล้วก็ซองก็หนาด้วยค่ะแล้วก็มีเป็นสีแบบนี้โบก็เลยซื้อมา4ชิ้นชิ้นละ19ก็ถูกนะคะถ้าเกิดใครสนใจช่วงนี้ออฟฟิศดีโป้ที่ขอนแก่นก็ลดราคาเยอะนะคะเพราะว่าเขาจะลดสต็อกของยี่ห้อนี้ของตัวเองออกเพื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันนะคะแต่ก็ระวังเรื่องราคาหน่อยนะคะว่ามันตรงกับที่เขาแปะไว้หรือเปล่าก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ